ข้อที่33นะครับตรงนี้บอกว่าเกษตรกรท่านหนึ่งสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะการเกิดดอกบริเวณลำต้นนะครับซึ่งถูกควบคุมด้วยยีนที่มีแอลลีนเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นแอลลีนเด่นนะครับโดมิเนนต์นะครับแอลลีนเมื่อนำดอกที่ได้มาผสมกับเกสรของต้นพืชชนิดเดียวกันที่มีการติดดอกที่ยอดซึ่งเป็นแอลลีนด้อยนะครับโอเคติดดอกที่ยอดเนี่ยเป็นลีนด้อยนะครับสมมุติว่าตรงไหนดีเอาหน้านี้เลยก็ได้ครับกูกำลังคิดหาที่เขียนอยู่นะครับว่าจะเขียนตรงไหนดีจะได้ดูง่ายนะครับอันนี้แอนลินเด่นนะครับบอกว่าติดดอกติดดอกที่ที่อะไรนะเขาเรียกติดดอกประภูมิกันเนอร์ที่มีเกิดดอกบริเวณลำต้นนะติดดอกที่ลำต้นนะครับส่วนเอเล็กกูแทนให้เป็นแอนลินด้อยที่ติดดอกที่ยอดนะครับนะตามนี้นะที่เขาได้กำหนดมานะครับทีนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงต่อนะครับโดยคำถามเขาถามว่ารุ่นที่1มีการเกิดดอกที่บริเวณลำต้นทุกต้นรุ่นที่2มีการเกิดดอกที่บริเวณลำต้นและเกิดดอกที่บริเวณยอดในอัตราส่วนประมาณ1:3เกษตรกรท่านหนึ่งปรับปรุงสายพันธุ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเกิดดอกบริเวณลำต้นซึ่งถูกควบคุมด้วยแอนลีนที่เหมือนกันซึ่งเป็นแอนลีนเด่นเมื่อนำดอกที่ได้มาผสมกับดอกของพืชชนิดเดียวกันที่มีการเกิดดอกที่เป็นแอนลีนด้อยนะครับโอเคก็คือเอาที่เป็นแอนลีนเด่นรุ่นที่1ก่อนนะรุ่นที่1ก่อนโดยเขาบอกว่าเป็นแอนลีนที่มีลีนเหมือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาผสมกันให้ดูเนี่ยแอนลีนเหมือนกันนะอันแรกนะครับโดยมาผสมก็รุ่นที่1นะครับ1ครูพยายามจะเขียนมันอยู่หน้าเดียวกันเวลาเราดูจะได้ดูง่ายนะครับถ้าบอกว่าแอนลีนเหมือนกันก็คือเป็น A ใหญ่ A ใหญ่คอสอยู่กับในส่วนของเอเล็กนะครับเพราะว่าติดดอกที่ลำต้นเป็นพันธุ์แท้นะครับกับในส่วนของติดดอกที่ยอดนะครับนะเมื่อผสมกันรุ่นที่1ก็จะได้ออกมาตามตารางอันนี้ครูขอเขียนแบบย่อๆให้ดูนะครับเพื่อให้มันอยู่ในตารางเดียวกันแล้วก็จะได้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมครับแล้วก็จะคอสออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ A ใหญ่ A เล็กนะครับก็จะเห็นว่ารุ่นที่1เนี่ยจะปรากฏลักษณะก็คือรุ่นที่1ก็คือเป็น A ใหญ่ A เล็ก4เลยนะครับ4:0เลยนะครับก็คือสรุปว่าเป็นเกิดดอกที่ลำต้นทั้งหมดนะครับรุ่นที่1นะเกิดที่ลำต้นทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้คือรุ่นที่1มีการเกิดดอกที่ลำต้นทุกต้นโอเคถูกต้องนะครับรุ่นที่2นะครับทีนี้รุ่นที่2รุ่นที่2จำเป็นต้องเขียนด้านล่างแล้วล่ะโอเครุ่นที่2นะครับพอรุ่นที่2ปุ๊บเราก็จะเอารุ่นลูกมาผสมใช่ไหมครับก็คือ A ใหญ่คอสกับ A เล็กกับ A ใหญ่คอสกับ A เล็กซึ่ง A ใหญ่คอส A เล็กเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของในส่วนของเกิดดอกที่บริเวณลำต้นใช่ไหมครับเกิดดอกที่บริเวณลำต้นนะครับเอใหญ่เอเล็กก็จะได้เป็นตีตารางออกมานะครับคอสออกมาก็คือเอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กนะครับตรงนี้ก็เป็นเอใหญ่เอใหญ่เอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กแล้วก็เอเล็กเอเล็กก็จะเห็นว่าในส่วนของการเกิดจีโนไทป์นะครับจีโนไทป์ก็จะได้อ๋อนี่ A ใหญ่ A ใหญ่นะลืมดูนี่จะเป็น A ใหญ่กับ A ใหญ่ใช่ไหมครับจีโนไทป์จะมี3แบบก็คือในส่วนของ A ใหญ่ A ใหญ่แล้วก็ A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ในส่วนของ A เล็ก A เล็กนะครับส่วนฟีโนไทป์ที่ปรากฏตรงนี้นะครับ A ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยฟีโนไทป์ที่ปรากฏก็จะเป็นลักษณะเกิดดอก
ที่อะไรครับลำต้นใช่ไหมครับส่วนเอเล็กเอเล็กเนี่ยก็คือเกิดดอกที่ยอดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือฟีโนไทป์นะครับอันนี้คือรุ่นที่2เนาะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเกิดดอกที่ลำต้นก็จะมี1 2 3ใช่ไหมครับก็คือ3เกิดดอกที่ยอดก็คือมีอยู่1ใช่ไหมครับก็คือ3ต่อ13ต่อ1เป็นอะไรเนี่ยทำไมเขียนผิด3ต่อ1หรือถ้าเราคิดเป็นร้อยละก็คือตรงนี้คือร้อยละ75ต่อร้อยละ25นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ขอบอกว่าประโยคที่2รุ่นที่2เกิดดอกที่บริเวณลำต้นและเกิดดอกที่บริเวณยอดในอัตราส่วนประมาณ1ต่อ3ตรงนี้มันผิดตรงนี้นะตรงนี้จะต้องเป็น3ต่อ1นะครับก็คือลำต้นเนี่ย3ส่วนยอดนะ1นะครับในรุ่นที่2ดังนั้นตรงนี้ตอบว่าไม่ใช่นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับข้อที่3 3.2 ว่ารุ่นที่1มีการเกิดดอกที่บริเวณลำต้นทุกต้นถูกต้องนะครับก็คือรุ่นที่1ตรงนี้พอเราครอสแซนออกมามันจะได้เป็น A ใหญ่ A เล็กหมดเลยการที่มีจีโนไทป์แบบ A ใหญ่ A เล็กก็แปลว่าเกิดดอกที่บริเวณลำต้นทั้งหมดเลยโดยจีโนไทป์จะมี3แบบใช่ไหมเผื่อใครที่ตามไม่ทัน A ใหญ่ A เล็กA ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ A เล็ก A เล็กถ้าเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยจะเกิดดอกที่ลำต้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็น A เล็ก A เล็กนี้เกิดดอกที่ปลายยอดนะครับ A ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กต่างกันก็คือเป็นพันแท้กับพันทางเนาะที่เราเรียนมานะครับดังนั้นตรงนี้รุ่นที่1มีการเกิดดอกที่บริเวณลำต้นทุกต้นถูกต้องนะครับเนื่องจากมีการข่มอย่างสมบูรณ์ Complete Dominant อันนี้ก็ตอบว่าใช่นะครับเพราะว่าเกิดดอกที่บริเวณลำต้นทุกอันนะครับแล้วมันจะเป็นแบบนี้ได้ก็คือจะต้องเป็นการข่มแบบสมบูรณ์ด้วยนะครับก็คือยีนเด่นของยีนด้อยได้อย่างสมบูรณ์นะครับต่อไปข้อที่ 33.3 บอกว่ารุ่นที่2มีการเกิดดอกที่บริเวณลำต้นและการเกิดดอกบริเวณยอดในอัตราส่วน3ต่อ1นะครับอันนี้ก็ตอบใช่ได้เลยนะครับก็นี่ตามที่เราคิดมานะครับก็คือจะเกิดที่ลำต้น3นะครับเป็นแบบ A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็กใน3ช่องตรงนี้โอกาสที่จะเกิดส่วนเกิดดอกที่ยอดก็มี1ช่องนะครับตรงนี้ก็เลยตอบใช่นะครับข้อนี้ถือว่าออกได้ตรงประเด็นนะครับแล้วก็ตรงกับที่ติวแบบเป๊ะๆเลยนะครับก็หวังว่านักเรียนควรจะทำให้ได้นะครับเพราะว่าครูย้ำนักแอมหนามากเกี่ยวกับตรงนี้นะครับที่ว่ามันเป็นใจความของเรื่องพันธุศาสตร์นะครับจำการคอร์สในรุ่นที่1รุ่นที่2แบบเนี้ยจำไว้เนี่ยนะครับไม่เสียหายแน่นอนนะครับออกแน่นอนแล้วมันก็ออกจริงๆด้วยนะครับก็หวังว่านักเรียนจะทำได้กันนะครับโอเคแล้วเราไปดู